คุณผู้ชมถ้าคนเขาสติไม่ดีอ่ะเขาไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะแล้วควรจะไปเถียงเขาไหมไม่ควรเขาเคยพูดกันใช่ไหมหรออย่าไปถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาคือบางคนเขาก็ปลอบใจกันแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคนสติไม่ดีแต่ถือไม้มาแล้วมาฟาดอ่ะเรากำลังค้าขายอยู่เงี้ยเป็นคุณปิ๊กทำยังไงกลัวดิวิ่งหนีก่อนเลยอ่ะวิ่งหนีใช่ไหมพ่อค้าที่เขาขายปอเปี๊ยะคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาขายของเขาอยู่ดีๆชายสติไม่ดีเดินถือไม้มาแล้วมาฟาดเขาเขาบอกผมไม่ยอมให้ฟาดนะผมก็บวกเข้าไปสุดท้ายนี่เจ็บด้วยกันทั้งคู่ค่ะล้มใส่รถเขาเลยเอาดูสินะน่ะไม่เป็นอันขายแล้วค่ะปอเปี๊ยะไหม้หมดแล้วพ่อค้าขายปอเปี๊ยะทอดค่ะทอดปอเปี๊ยะขายอยู่ดีๆดูชายสติไม่ดีถือไม้มาแล้วเควี้ยงใส่แบบนี้แล้วมีแม่ค้าคนอื่นๆอยู่ตรงจุดนั้นเยอะหลายคนนะนี่ตอนประมาณตอนบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะร้านริมทางอ่ะตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลนครนายกค่ะอุ้ยนี่น่ากลัวคือนึกออกไหมว่าตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลนี่นะใช่เนี่ยเขาแจ้งตำรวจมาแล้วนะคะเจ็บทั้งคู่ค่ะจากนั้นกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนครนายกนะคะนี่เมียพ่อค้าค่ะคนนี้คุณพี่ท่านนี้มาคุยกันบอกก็มาขายของกับสามีนะคะแล้วปรากฏว่าก็ทอดปลาเปี๊ยะอยู่อะค่ะนี่แล้วมีผู้ชายสวมชุดนักเรียนท่าทางสติไม่ดีเดินมาหน้าโรงเรียนค่ะแฟนก็เลยเข้าไปต่อว่าบอกเดินออกไปคือมาขวางหน้าร้านไงเดี๋ยวเด็กนักเรียนเขาจะกลัวด้วยก็กลัวแบบนี้นะคะขายของก็พานจะไม่ได้ผลปรากฏฝั่งนั้นก็ไม่พอใจเอากรวยจราจรนะคะคว้างใส่กระบะของเขาแล้วก็เดินหนีหายไปจากนั้นกลับมาใหม่ตอนบ่ายสามโมงแล้วรอบนี้มาพร้อมกับไม้อะเมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอะมีไม้มีหินอะแล้วก็มาตีมาฟาดไปที่แฟนเขาขายของแฟนก็ไม่ยอมไงผัวจะก็สู้อ่ะสู้ไปก็เลยปรากฏว่าเจ็บทั้งคนนู่นไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายกนะคะแต่อันตรายเหมือนกันตำรวจก็บอกเดี๋ยวจะไปคุยกับยะนี่คนนี้ค่ะคนนี้เป็นชายสติไม่ดีนะเนี่ยสวมชุดนักเรียนไปเอาชุดนักเรียนลูกหลานใครมาใส่ก็ไม่รู้ว่าเด็กโคงอะเด็กโคงอะนึกออกไหมเนี่ยอยากเป็นเด็กอีกครั้งหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วมาเปรี้ยวตรงนี้ค่ะ แต่เขาสติไม่ดีไงแล้วก็อย่าไปถือเขาแต่ไม่ถือก็ไม่ได้พม.ก็ต้องมาจัดการเอาเขาไปโรงพยาบาลมีญาติไหมจัดการนะนะคือต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ